สวัสดีครับสวัสดีครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์นะโอ้โหนี่แฟนๆครับจำหน้าตาน้องได้ไหมความหล่อนะครับก็ยังหล่ออยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไฟล่าสุดนั้นถ้าแฟนมวยยังจำได้ยก3ไฟแลบเลยนะใช่ครับนะครับต่อยกับก้องชัยชนัยดอนเมืองชื่อชั้นก็เหนือกว่าเรานะเหนือกว่าแต่เราเนี่ยตดขึ้นมาสดขึ้นมาแต่ว่าไฟล่าสุดเนี่ยผลมันจบไปแล้วแต่ว่ามีข่าวดีมากเลยที่น้องจะต้องไปชิงแชมป์ IBF ที่ญี่ปุ่นใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ได้เบนแกติดต่อให้ติดต่อก็เลยเลือกผมไปชิงแชมป์ครับอ๋อทางญี่ปุ่นก็เห็นคลิปเราด้วยใช่ครับอ๋อแล้วก็ทางนักเบนเขาบอกเอาคนนี้แหละใช่ซึ่งก่อนที่เราจะต่อยกับก้องชัยเราก็ฟอร์มสดอยู่แล้วใช่เป็นยังไงบ้างช่วงนั้นสถิติชนะมา4ไฟติดครับอืมนะครับเพราะฉะนั้นการไปชิงแชมป์ครั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายเพราะว่าหนึ่งไปต่อยที่ญี่ปุ่นด้วยใช่แล้วก็ต่อ122ด้วยต่อ122ปกติน้องน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ62 63ต่อยเท่าไหร่ล่าสุดเท่าไหร่122ก็ 55.5 อ๋อแต่ว่ามันช่างก่อนวันหนึ่งอ๋อช่างก่อนวันหนึ่งยังได้อยู่ญี่ปุ่นก็ต้องช่างก่อนวันหนึ่งครับพูดถึงไฟที่แล้วนิดนึงครับไฟที่แล้วเนี่ยประทับใจมากเลยเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยอันก็โดนก็ยก2ครับพลาดไปโดน2ครับก็เลยตามันเบลอมองไม่เห็นไปข้างนึงครับมันเบลอไปเลยครับก็เลยยก3เจ้าคืนครับก็เลยสาวหมัดไปเลยครับยก3ยก3เรามาชิงจังหวะก่อนด้วยนะใช่ครับโอ้โหต่อยเขาหมัดซ้ายที่เป็น10เลยนะใช่ครับก้องชัยก็ทนหน้าดูเหมือนกันนะใช่ครับเขาก็จวนเจียนไปเจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันนะใช่ครับโอ้แต่ว่าแลบปลายเขารู้สึกจะฮึดแต่ประสบการณ์เขาดีกว่าครับยอมรับครับถ้าสมมุติได้รีแมตช์กันอีกอ่ะรีแมตช์ก็ผมก็จะต่อยแบบเดิมครับแต่ว่าจะป้องกันตัวมากขึ้นป้องกันตัวมากขึ้นไฟนั้นต้องถือเป็นไฟดุเดือดเลยนะครับน่าจะถ้าสมมุติมีรางวัลนี่ดุเดือดรางวัลแห่งเดือนเนี่ยต้องเอาไปก่อนแล้วครับนะครับแต่รางวัลแห่งปีเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับฝากอะไรถึงแฟนมวยหน่อยกับการที่เราจะต้องไปโกอินเตอร์ไฟนี้ครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเบนเขาน่าจะไลฟ์สดให้ดูครับเดี๋ยวเขาค่อยบอกอีกทีครับโปรแกรมจะต่อยเดือนอะไรนะครับเมษายนครับน่าใช่ป่ะมิถุนาป่ะครับมิถุนาน่าใช่มิถุนาวันที่5วันที่5หายทันผมคิดว่าน่าจะหายทันส่วนบริเวณตานี่คุณหมอบอกว่าไงครับปลอดภัยดีครับปลอดภัยดีใช่ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันไม่มีอะไรหักครับปกติเห็นชัดครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ17เป็นคนจังหวัดอะไรครับนครศรีธรรมราชพูดภาษาที่บ้านหน่อยให้กำลังใจหน่อยฝากไปกำลังใจนะครับเตือวันนี้พาดครับครั้งหน้าจะทำให้ดีกว่านี้ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ